สวัสดียามเช้านะจ๊ะทุกคนพอดียังตื่นเต้นยังดีใจตั้งแต่เมื่อคืนอ่ะอย่างที่หลายๆคนทราบกันเนาะว่าน้องแมวที่บ้านของพี่นุชนะคะก็คือน้องหายไปน้องเนี่ยอายุได้ประมาณ2เดือนกว่าๆนะเป็นความผิดของพี่นุชเองแหละน้องหายไปเมื่อวันศุกร์พี่นุชไม่แน่ใจว่าน้องอ่ะหายไปช่วงไหนก็คือโดยปกติเนี่ยครอบเขาเนี่ยจะมี3ตัวใช่ไหมเขาก็จะเล่นอยู่ด้วยกันอ่ะเขาก็จะเล่นอยู่ด้วยกันตลอดแล้วพี่นุชอ่ะนั่งแพ็คงานนั่งทำงานใช่ป่ะพี่นุชก็มองไปอ่ะก็เห็นเจ้า2ตัวอยู่อ่ะก็คิดว่าก็อยู่ด้วยกันแหละเขาคือเขาไม่เคยแยกกันเนาะก็นอนอยู่หน้าบ้านเนี่ยพี่นุชก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรก็แพ็คของไปจนกระทั่งประมาณบ่ายสองอ่ะบ่ายสองพี่นุชแพ็คของเสร็จแล้วก็ส่งแฟตเสร็จอะไรเงี้ยก็มาหาน้องแมวปรากฏว่ามีน้องแมวหายไป1ตัวนะตั้งแต่นั้นเนี่ยตั้งแต่บ่ายวันศุกร์นะพี่นุชก็หาเดินหารอบหมู่บ้านเลยทั้งแบบคือเดินหาไปทั่วเดินเรียกไปทั่วเลยแต่ก็ไม่เจอน้องไม่เจอน้องแล้วทีนี้คือจนกระทั่งมืดอ่ะจนกระทั่งมืดของวันศุกร์อ่ะแล้วเผอิญอ่ะมันเป็นตรงกับวันที่ข้างบ้านเนี่ยเขามาเกี่ยวข้าวก็คือใช้รถเกี่ยวใช่มั้ยพี่นุชก็ไม่รู้ว่าน้องอ่ะจะแบบตะเลิดไปหรือคนอุ้มไปเพราะน้องยังอยู่ในวัยที่แบบน่ารักกําลังเล็กๆอะไรเงี้ยจนแบบคือก็เสียใจร้องไห้เนาะคิดถึงอะไรเงี้ยคือเป็นห่วงเขาไปหมดเลยอ่ะว่าเขาจะหิวไหมจะกลัวแค่ไหนจะแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือแบบโอ้โหเครียดไปหมดจนกระทั่งแบบเป็นไข้เลยวันนั้นอะเอาตรงเป็นไข้เลยแล้วทีนี้ก็ผ่านไป1คืนก็ทำใจแล้วเพราะว่าน้องไม่กลับมาแล้วก็หาไม่เจอก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วประเด็นคือน้องอะซนใช่ไหมน้องเล่นกันจนทำปลอกคอที่พี่นุชทำให้อะก็คือหลุดแบบแมวอยู่ในวัยซนเนาะก็คือหลุดหายแล้วก็ไม่รู้จะตามน้องยังไงด้วยแต่ว่าทุกวันนะพี่นุชก็ยังเฝ้าเรียกเขาอะแต่ใจก็คิดว่าถ้าใครอุ้มไปก็ขอให้คนที่อุ้มเขาไปเนี่ยรักเขาเนาะรักเขาแล้วก็แบบใจดีกับเขาอะหรือว่าถ้าน้องแบบจะพัดจะผูโดนตัวอะไรเอาไปอย่างเงี้ยก็คิดซะว่าน้องทำกรรมมาแค่นั้นน้องได้ไปสู่ในร่างที่ดีกว่าแมวแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามทำใจตรงนั้นเนาะแต่จะบอกว่าทุกครั้งที่สวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาเนี่ยก็จะเรียกให้น้องตลอดแล้วก็บอกว่าถ้าน้องได้รับผลบุญเนี้ยถ้าน้องอยู่ในภพอื่นก็ขอให้น้องมีชีวิตที่ดีแต่ถ้าน้องยังอยู่ในภพภูมินี้ก็ขอให้คนที่เอาน้องไปอ่ะรักน้องดูแลน้องแบบดีๆอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าน้องหลงน้องยังไม่มีใครเอาไปถ้าน้องหลงเมื่อน้องได้รับผลบุญแล้วเนี่ยขอให้น้องอ่ะมีกำลังมีสติปัญญาที่จะจำทางกลับบ้านได้พาตัวเองกลับบ้านได้คือจะคิดอย่างนี้ตลอดคือจะแบบแผ่เมตตาให้น้องตลอดแล้วเมื่อคืนก็คือเป็นคืนวันจันทร์ใช่ปะตีหนึ่งยี่สิบพี่นุชจำได้เลยเพราะว่าพี่นุชเนี่ยเร่งเดี๋ยวนะเนี่ยเร่งถักกระเป๋าตัวเนี้ยเร่งถักอยู่ก็เลยยังไม่ได้นอนนะอยู่อ่ะก็ได้ยินเสียงแมวอ่ะร้องแบบดังมากแล้วปกติแมวทุกตัวของพี่นุชเวลาค่ำพี่นุชก็คือจะเรียกน้องเข้าบ้านหมดก็คือทุกตัวจะนอนในบ้านแต่เนี้ยเสียงมันดังอยู่หน้าบันไดบ้านตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยหรือใครเขาเปิดเสียงแมวอะไรเงี้ยแต่ด้วยใจที่เราแบบเอ้ยหรือว่าน้องแมวกลับมาน้องยงยีกลับมาก็ลุกจากในห้องนอนลุกจากที่นอนแล้วก็ออกมาพอเปิดประตูปุ๊บเขาวิ่งจากหัวบันไดบ้านอ่ะมาหาแล้วก็กระโดดหาพี่นุชอ่ะแล้วก็แบบกระโดดลงจากพี่นุชแล้วก็ไปหอมแบบตัวนู้นตัวนี้เอาจมูกชนกันอ่ะแบบตัวนู้นตัวนี้แบบทุกตัวในบ้านเหมือนเขาดีใจอ่ะแต่คือน้องก็คือแบบมันหิวอ่ะหิวโซมาเลยอ่ะแต่ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวสักพักนึงพี่นุชให้เขาแบบพักผ่อนกินข้าวกินปลาเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อคืนนั้นแล้วก็เหมือนก็ให้เขาสบายใจก่อนเดี๋ยวจะค่อยๆอาบน้ำให้น้องเพราะว่าตัวน้องก็ค่อนข้างมอมมาเลยเมื่อคืนก็คือเช็ดทำความสะอาดแล้วระดับนึงนะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะอาบเปียกได้ไหมถ้าอาบเปียกไม่ได้ก็จะอาบแห้ง ดีใจที่น้องกลับมาแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่ให้กำลังใจนะคะก็คือจะบอกว่าน้องกลับมาเรียบร้อยแล้ว ดีใจสุดๆถามว่าทำไมไม่เอาน้องมาถ่ายด้วยตอนนี้ก็คือนอนหลับกัน นอนหลับกันสามหน่อเลยนู่นไปแอบนอนตรงมุมของเขาอยู่ก็เลยไม่ได้เรียกมาแล้วพอดีพี่นุชจะทำคลิปทาครีมนะคะทาครีมตอนเช้านะพี่นุชจะลงเป็นไข่มุกผสมวัวหิมะเหมือนที่เห็นก่อนนะแล้วก็จะเป็นครีมกันแดด SPF 50 PA 3 บวกตัวนี้จะเป็นเนื้อ CC เห็นไหมลืมบอกเลยเมื่อกี้เนี้ยพอทาแล้วเห็นไหมเขาจะปรับผิวให้ขาวขึ้น1ระดับใช้ได้ทุกสภาพผิวนะคะเอาตูดโชว์